วันนี้เป็นการทำบุญโดยบังเอิญเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆทำบุญโดยบังเอิญเนี่ยก็ได้บุญมากเมื่อเช้าคณะพระอาจารย์ก็ใส่บาตรพระระหว่างทางทั้ง 7-8 รูปก็เป็นบุญที่ทำเฉพาะหน้าอานิสงส์ก็จะทำให้เราได้โชคลาภเฉพาะหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมีเงินเดือนประจำแสดงว่าพวกนั้นทำบุญโดยตั้งใจไว้ล่วงหน้าก็จะเวลาจะได้ลาภก็จะได้ลาภรู้ล่วงหน้าว่าจะได้แต่ถ้าใครทำบุญเฉพาะหน้าแบบนี้เวลาได้โชคได้ลาภก็จะได้แบบไม่รู้ตัววันนี้คณะเราจริงๆตั้งใจว่าจะมาทอดกฐินแต่เราได้ทำบุญตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะการขึ้นมาที่นี่โยมเคยไปเขาคิจกูดไหมโอ้เนี่ยมาเนี่ยเกือบเหมือนขึ้นเขาคิจกูดเกือบเหมือนขึ้นภูทอกมันได้บรรยากาศหลายอย่างด้านนิสงเยอะนะสาเหตุที่พระธาตุหรือพระดีๆอยู่ตามเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราขึ้นมาเราจะได้บุญในการทุกย่างก้าวทุกย่างก้าวเนี่ยจะเป็นบุญแต่ถ้าใครจิตไม่ดีจะไม่ได้มาเลยนะจะหลุดเลยจะไม่ได้มาเหยียบเลยไม่ได้พบไม่ได้เห็นแสดงว่าคณะเราเนี่ยใช้ได้จิตใจใช้ได้เดี๋ยวเรากลับไปเราก็ไปทอดกฐินอีกได้บุญสองต่อเลยโยมวันนี้สองต่อแต่ถ้าเราไม่มาเราก็ได้บุญต่อเดียวได้บุญกฐินอันนี้เป็นบุญของเราเลยเป็นบุญของเราเลยว่าเราได้มาเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลวงพ่อท่านไม่อยู่